สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หนอนหนังชาแนลนะครับผมและนี่ก็คือหนอนหนังเล่าให้ฟังคือหลายปีมานี้นะครับมีภาพยนตร์ที่สร้างจากมังงะหรือที่พวกเราเรียกว่าหนังไลฟ์แอคชั่นนะครับเยอะมากโดยที่เราก็รู้กันนะครับว่าส่วนใหญ่จะเฮียและในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับก็มีภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่นที่สร้างจากการ์ตูนนะครับมากมายด้วยกันก็เช่นโรนิเคนชินโตเกียวกูแอคแท็กออนไททันโจโจ้ฟูมิทันอะคิมิสและล่าสุดที่เรากำลังจะได้ดูในสัปดาห์นี้ก็คือเซนเซย่านะครับฉบับคนแสดงหรือชื่อเรื่องที่เขาใช้ก็คือ Night of Zodiac นี่ยังไม่รวมวันพีซนะครับที่พวกเราก็กลัวกันชิบเพงโดยเฉพาะไอ้ข่าวล่าสุดที่ว่ามีรอบสกรีนเทสแล้วมันห่วยมากหรืออะไรก็ตามอันนั้นข่าวปลอมนะครับผมไปเช็คมาแล้วมันคือข่าวปลอมแต่มันก็อดไม่ได้นะที่เราก็เกรงกันตัวสั่นนะครับผมว่ามันจะออกมายังไงภาพยนตร์ทั้งหมดเนี่ยนะครับที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยมันมีชายคนหนึ่งนะครับที่เป็นนักแสดงที่อยู่ในหนังที่ว่ามาเนี่ยทุกเรื่องเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับว่าที่เจ้าพ่อหนังไลฟ์แอคชั่นแมคเคนยูอาราตะกับผลงานเรื่องล่าสุด Night of Zodiacแต่ก่อนจะไปฟังเรื่องราวดีๆนะครับผมเกี่ยวกับแมคเคนยูอาราตะเนี่ยผมขอแนะนำอะไรอร่อยๆไว้กินระหว่างดูคลิปนะครับก็คือนี่เลยครับโอพัฟซีเรียลโฮเกรนผสมครีมช็อกโกแลตที่โอพัฟเขาบวกรวมซีเรียลโฮเกรนที่หอมกรอบและครีมช็อกโกแลตที่หวานมันแบบลงตัวในรสชาติโคตรอร่อย2รสชาติด้วยกันก็คือรสดับเบิลสตรอเบอรี่และรสดับเบิลช็อกโกแลตในราคาเพียง10บาทเท่านั้นสามารถหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven ทุกสาขาและอย่าลืมครับเมื่อซื้อครบ300บาทนะครับผมถ่ายบินแล้วอินบ็อกซ์ไปแลกของรางวัลพรีเมียมได้อีกนะครับ Night of Zodiac เป็นภาพยนตร์ที่สร้างโดย Stage Six Films ซึ่งเป็นสตูดิโอลูกของ Sony นะครับที่ทำร่วมกับ Toei Company โดยเป็นการหยิบยกเรื่องราวณปัจจุบันของมังงะเซนเซย่าที่เขียนโดยอาจารย์มาซามิคุรุมาดะหยิบเอามาตีความใหม่ผ่านการกำกับของโทเมกบากินสกี้ผู้กำกับชาวโปแลนด์ที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีผลงานการกำกับซินิมาติกของเกมดังๆนะครับอย่างเช่น The Witcher 3หรือ Cyberpunk 2077และก็ยังมีผลงานเป็น Exclusive Producerของ The Witcher ใน Netflix อีกด้วยนะครับ Night of Zodiac เนี่ยมีการดึงเอาดาราฮอลลีวูดมากมายหลายคนนะครับมาร่วมงานไม่ว่าจะเป็นแฟมกี้แยมเซนเมดิสันเอชแมนรวมไปถึงจอห์นบีนและแน่นอนนะครับภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่นที่ดัดแปลงมาจากมังงะแบบนี้เนี่ยก็ขาดผู้ชายคนนี้ไม่ได้ครับก็คือแมคเคนยูอาราตะณปัจจุบันที่ผมถ่ายอยู่เนี่ยผมไม่สามารถการันตีได้นะว่ามันเฮี้ยหรือดีบอกความรู้สึกไม่ได้เลยเอาเป็นว่าจากตัวอย่างนะน่าเป็นห่วงนะครับน่าเป็นห่วงคือความรู้สึกตอนผมดูตัวอย่างครั้งแรกรู้สึกได้เลยว่าเซนเซย่าภาคนี้ไม่น่าจะมีชื่อว่า Night of Zodiac น่าจะมีชื่อภาคว่าเซนเซย่าภาค Evolution ก็เราอย่าเพิ่งไปปามาสนะครับรอดูอีกทีนะว่าดีไม่ดีแค่กังวลนี่กังวลแบบหนักๆอ่ะกังวลหนักๆมากๆแต่โดยส่วนตัวนะครับผมถ้าพูดถึงแค่ตัวนักแสดงแมคเคนยูอาราตะเนี่ยค่อนข้างที่จะประทับใจในการแสดงของเขานะในการอยู่ในภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่นแล้วเขาต้องใช้สกิลการเล่นใหญ่การเล่นใหญ่ไม่ใช่ข้อเสียเสมอไปนะครับมันเป็นอีกหนึ่งวิธีที่นักแสดงบางคนเขาอาจจะทำได้ดีในการเล่นใหญ่ในการโอเวอร์แอคติ้งให้เรารู้สึกมันและเอนจอยแมคเคนยูอาราตะทำสิ่งนั้นได้ดีในมุมนี้นะครับเพราะอย่างที่พวกเรารู้กันนะครับว่าแมคเคนยูเนี่ยได้รับบทเป็นโซโลในวันพีซไลฟ์แอคชั่นของ Netflix ด้วยนะครับแต่ไม่ว่านักแสดงจะเล่นได้ดีหรือทำได้ดีแค่ไหนนะครับมันก็ไม่ได้เป็นตัวการันตีนะว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นน่ะดีและเพอร์เฟคแน่นอนประวัติคร่าวๆของแมคเคนยูอาราตะนะครับผมเขาเกิดในนครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาแต่เดิมเนี่ยเขามีชื่อว่าแมคเคนยูมาเอดะเป็นลูกชายของดาราญี่ปุ่นรุ่นใหญ่นะครับผู้ล่วงลับไปแล้วอย่างซันนี่ชิบะที่หลายๆคนก็คงคุ้นหน้าคุ้นตากับบทเจ้าพ่อยากุซ่าใน Fast and Furious Tokyo Drift โดยเจ้าตัวนะครับถูกเลี้ยงดูและเติบโตมาในอเมริกาตั้งแต่เกิดนะครับจนมีโอกาสได้ไปเดบิวต์ผลงานเรื่องแรกจากภาพยนตร์เรื่อง Kamen Rider Surprise Future ในปี2015ในบริษัทอิจิโทมาริแล้วก็ค่อยๆสั่งสมชื่อเสียงของตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งได้มีโอกาสเข้ามาร่วมแสดงในหนังฟอร์มยักษ์อย่าง Pacific Rim
Uprising ในปี2018ในบทนักเรียนในร้อยที่มีชื่อว่าริวอิจิทีนี้เรามาดูผลงานไลฟ์แอคชั่นที่ผ่านมาของแมคเคนยูอาราตะกันบ้างนะครับว่ามีเรื่องอะไรดังๆที่พวกเราพอรู้จักกันบ้างโดยที่ในการจัดอันดับครั้งนี้นะครับผมจะรวมภาพยนตร์กับซีรีส์เข้าด้วยกันเลยนะครับเพื่อความเข้าใจง่าย1จิฮยะฟูรุจิฮยะฟูรุหรือชื่อไทยที่ว่ากรอนรักพิชิตใจเธอเป็นภาพยนตร์วัยรุ่นแนวโรแมนติกดราม่านะครับผมในธีมกีฬาพื้นบ้านของญี่ปุ่นดัดแปลงมาจากมังงะในชื่อเดียวกันที่เขียนโดยอาจารย์ซูเอซึงุยูกิออกฉายครั้งแรกในปี2016นะครับมีทั้งหมด3ภาคด้วยกันโดยแมคเคนยูจะมารับบทเป็นอาราตะวาตยะเด็กอัจฉริยะของวงการไพ่คารุตะที่ยังเป็นทั้งเพื่อนสมัยเด็กและเป็นคู่แข่งของจิฮยะอายาเซะนางเอกของเรื่องนะครับด้วยบทบาทนี้เองนะครับที่ทำให้แมคเคนยูเนี่ยได้รับรางวัล Newcomer of the Year หรือรางวัลนักแสดงหน้าใหม่แห่งปีณตอนนั้นนะครับจากเทศกาล Japanese Academy Film Prize ครั้งที่40 2นิงาคุเตะอาไม่นิงาคุเตะอาไม่เป็นภาพยนตร์แนวโรแมนติกคอมเมดี้นะครับที่ดัดแปลงมาจากมังงะออนไลน์ในชื่อเดียวกันเขียนโดยอาจารย์โคบายาชิยูเมโวะเป็นเรื่องราวของหญิงสาวที่รักการกินจังฟู้ดเป็นอย่างมากนะครับแต่เธอทำอาหารไม่เป็นที่ได้บังเอิญมาอยู่ร่วมกับครูศิลปะสุดหล่อนะครับที่เป็นมังสวิรัตและเขายังมีสกิลการทำอาหารที่เก่งสุดๆจนทำให้เธอตกหลุมรักแต่กลายเป็นว่าพ่อรูปหล่อคนนี้นะครับผมดันเป็นเกย์มันเลยก่อกำเนิดเป็นเรื่องราวความรักที่วุ่นยุ่งยุ่งงงงงตามมาโดยเรื่องนี้นะฮะแมคเคนยูรับบทเป็นตัวละครสมทบที่มีชื่อว่าอาซูชิบาบาโซโน่ 3. โจโจบิซ่าแอดเวนเจอร์ไดมอนด์อิสอันเบรคเคเบิลนี่คืออีกหนึ่งการ์ตูนมหาชนนะครับที่ผมคงไม่ต้องบรรยายเรื่องราวต่างๆให้มากนะครับเพราะว่าถ้าให้ผมอธิบายเนี่ยผมอาจจะงงเองเอาเป็นว่าผมว่าแฟนนอนหนังทุกคนน่าจะรู้จักเรื่องนี้กันดีอยู่แล้วนะครับโจโจ้นะครับผมมีชื่อไทยที่คุ้นหูกันว่าโจโจ้ล่าข้ามศตวรรษโดยภาคที่แมคเคนยูมาร่วมแสดงก็คือไลฟ์แอคชั่นที่มีชื่อภาคว่า Diamond is Unbreakable ออกฉายในปี2007เป็นภาพยนตร์แนวแอคชั่นแฟนตาซีซึ่งดัดแปลงมาจากมังงะในชื่อเดียวกันคือโจโจ้พิซซ่าแอดเวนเจอร์ของอาจารย์อารากิฮิโรฮิโกะซึ่งเป็นเนื้อหาอยู่ในช่วงประมาณภาคที่4ที่เล่าเรื่องราวของคุโจโคทาโร่และเขายังเป็นหลานชายของโจเซฟโจสตาร์โดยครั้งนี้นะครับแมคเคนยูมารับบทเป็นตัวร้ายที่มีชื่อว่านิจิมุระโอคุยาสึ4 Peach Girl Peach Girl เป็นภาพยนตร์โรแมนติกดราม่าที่ดัดแปลงมาจากมังงะในชื่อเดียวกันเป็นผลงานจากปลายปากกาของอาจารย์อุเอดะมิวะออกฉายเมื่อปี2017นะครับโดยเป็นเรื่องราวของเด็กสาวมัธยมอาราจิโมโมะที่มักจะถูกเข้าใจว่าหัวทึบเพราะเธอชอบแต่งตัวเหมือนสกอยแถมเธอยังตกเป็นข่าวกับเด็กหนุ่มที่ฮอตที่สุดในโรงเรียนต่างหากทั้งที่จริงๆแล้วตัวเธอเองเนี่ยไม่ได้ใกล้เคียงกับคำที่ถูกนินทาเหล่านั้นเลยโดยเรื่องนี้นะครับแมคเคนยูมารับบทเป็นโทจิกามุริคาสึยะพระรองของเรื่องนะครับซึ่งนี่ก็คือภาพยนตร์กุ๊กกิ๊กใสๆในสไตล์วัยรุ่นญี่ปุ่นนะครับซึ่งผมเชื่อว่าสาวๆหลายคนก็น่าจะเคยผ่านตากันมาบ้างนะครับผมในชื่อไทยที่ว่าเธอสุดแสบที่แอบรัก5โตเกียวกู S โตเกียวกู S คือภาพยนตร์แนวดาร์กแฟนตาซีนะครับที่ดัดแปลงมาจากมังงะของอาจารย์อิชิดะซุยในชื่อไทยที่ว่าผีปอบโตเกียวโดยจะเป็นเรื่องราวของโลกที่มนุษย์มีศัตรูตามธรรมชาติก็คือกลูคือสิ่งมีชีวิตที่มีรูปร่างเหมือนมนุษย์นะครับแต่พวกมันกินมนุษย์เป็นอาหารโตเกียวกู S เนี่ยครับบอกเล่าเรื่องราวของเด็กมหาลัยที่มีชื่อว่าคานิกินะครับที่ต้องกลายเป็นกลูโดยไม่ได้ตั้งใจเพราะว่าเขาดันไปได้รับการผ่าตัดจากอุบัติเหตุนะครับผมและถูกปลูกถ่ายอวัยวะของกลูเข้าไปในตัวทำให้เขาต้องใช้ชีวิตเหมือนตกนรกทั้งเป็นโดยโตเกียวกูภาค S ภาคนี้นะครับเป็นภาคต่อของโตเกียวกูในปี2017ที่ออกฉายในปี2019และภาคนี้เนี่ยแมคเคนยูมารับบทเป็นตัวละครสมทบนะครับผมในชื่อโซตะ6ไคจิไคจิเป็นภาพยนตร์ไตรภาคแนว Criminal Thriller นะครับผมที่ดัดแปลงมาจากมังงะ Grabbing Apocalypse ไคจิของอาจารย์ฟุคุโมโตะโนบุยูกิเป็นเรื่องราวของกลุ่มคนที่ต้องหาเงินใช้หนี้โดยการเข้าร่วมเกมเดิมพันที่ต้องเดิมพันกันด้วยชีวิตซึ่งมันอาจจะดูเป็นเกมง่ายๆนะครับแต่มันจะแฝงไปด้วยกลโกงที่อันตรายแบบคาดไม่ถึงโดยแมคเคนยูนะครับเข้ามาร่วมแสดงในภาคสุดท้ายในปี2010นะครับที่มีชื่อว่าไคจิเดอะไฟนอลเกมในบทของตัวละครที่มีชื่อว่ามิโนตะฮิโรเซ7Brave กุนโจเซกิหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับชื่อภาพยนตร์เรื่องนี้เท่าไหร่นะครับเพราะมันคือภาพยนตร์ที่ทำออกมาเพื่อเน้นฉายแค่ในประเทศเท่านั้นนะครับแต่บ้านเราเนี่ยก็ได้เอาเข้ามาฉายในปีที่แล้วในชื่อไทยที่ว่าเจาะเวลา
ฉะซามูไรแต่ด้วยกระแสของภาพยนตร์เรื่องนี้ที่ค่อนข้างเงียบนะครับทำให้ใครหลายๆคนเนี่ยไม่ค่อยได้รู้จักและไม่เคยสัมผัสภาพยนตร์เรื่องนี้โดย Brave คุณโจเซกินะครับผมเป็นภาพยนตร์ที่ดัดแปลงมาจากมังงะของอาจารย์มาซากิคาซาฮาระนะครับที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับโรงเรียนมัธยมปลายแห่งหนึ่งที่เกิดฟ้าผ่าขึ้นกลางโรงเรียนทำให้มีเหล่ากองทัพซามูไรชั่วร้ายจากอดีตปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับบุกสังหารและจับตัวเหล่านักเรียนไปเป็นเชลยเอาอินิชิโนะเด็กหนุ่มชมรมยิงธนูที่ฝีมือค่อนข้างห่วยนะครับผมจึงจำเป็นที่จะต้องรวบรวมเพื่อนๆนะครับจากชมรมอื่นๆเข้าด้วยกันเนี่ยลุกขึ้นสู้เพื่อหนีเอาตัวรอดโดยแมคเคนยูเนี่ยจะมารับบทเป็นพระเอกของเรื่องที่มีชื่อว่าอาโออินิชิโนะ8โรรินิเคนชินถ้าพูดถึงหนังไลฟ์แอคชั่นที่สร้างจากมังงะนะครับก็คงจะพลาดเรื่องนี้ไปไม่ได้นะครับก็คือโรรินิเคนชินหรือชื่อที่หลายๆคนคุ้นหูก็คือซามูไรพเนจรโดยภาคแรกนะครับผมออกฉายเมื่อปี2012ในชื่อไทยที่ว่าเคนชินซามูไร Xดัดแปลงมาจากมังงะของอาจารย์วาซึกิโนบุฮิโร่ที่บอกเล่าเรื่องราวของฮิมุระเคนชินซามูไรพเนจรผู้มีแผลกากบาทที่ใบหน้าถึงแม้ว่าเคนชินจะปฏิญาณว่าเขาจะไม่ฆ่าใครอีกแล้วแต่ในอดีตนะครับเคนชินถือเป็นนักฆ่าที่โหดเหี้ยมที่สุดของฝ่ายต่อต้านโชกุนที่ใครๆก็ขนานนามเขาว่าฮิมุระบัตโตไซผู้ใช้เพลงดาบล่องนภาและแมคเคนยูนะครับก็มาได้ร่วมแสดงในภาคสุดท้ายของโรนิเคนชินเดอะไฟนอลโดยแมคเคนยูรับบทเป็นตัวละครหลักคู่ปรับของเคนชินนะครับที่มีชื่อว่ายูกิชิโร่เอนิชิตัวละครที่มีอดีตบางอย่างร่วมกับบัตโตไซ9ฟูมิทันอะคิมิสฟูมิทันอะคิมิสคือหนึ่งในภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่นที่แฟนๆร่วมใจกดคอควายให้กันอย่างล้นหลามโดยฟูมิทันอะคิมิสหรือชื่อไทยที่ทุกคนคุ้นหูก็คือแขนกลคนแปรธาตุเนี่ยได้คะแนนจาก Rotten Tomatoes ไปเพียงแค่ 28% เท่านั้นเป็นภาพยนตร์แนวแอคชั่นแฟนตาซีจากมังงะผลงานของอาจารย์อาราคาวะฮิโรมุที่บอกเล่าเรื่องราวของ2พี่น้องตระกูลเอริกที่สูญเสียอวัยวะและร่างกายจากการเล่นแร่แปรธาตุที่ผิดพลาดแต่สุดท้ายพวกเขาก็ได้เข้าร่วมเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุของอาณาจักรเป้าหมายของทั้งสองพี่น้องก็คือต้องการที่จะหาวิธีที่จะทำให้สิ่งที่พวกเขาสูญเสียไปนั้นกลับคืนมาในโลกที่ศาสตร์แห่งการเล่นแร่แปรธาตุวิวัฒนาการไปไกลกว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยมันมีกฎพื้นฐานอยู่หนึ่งข้อนะครับที่นักเล่นแร่แปรธาตุทุกคนต่างก็รู้กันดีนั่นก็คือกฎแห่งการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมโดยแมคเคนยูนะครับมารับบทเป็นตัวละครหลักที่มีชื่อว่าสกาซึ่งเป็นเหมือนคู่ปรับตัวเอกของทั้งสองพี่น้องสกาปรากฏตัวใน2ภาคสุดท้ายนะครับผมก็คือ The Revenge of Scar และ The Final Alchemy จากภาพยนตร์ทั้งหมดที่พูดมานะครับผมมันก็เป็นเหมือนข้อพิสูจน์นะและเป็นตัวยืนยันว่านักแสดงที่ดีนักแสดงที่เก่งและมีความสามารถเนี่ยไม่ได้เป็นตัวการันตีนะครับว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นเนี่ยมันจะดีและถูกใจคนดูทุกคนเพราะฉะนั้นนะครับผมภายในอาทิตย์นี้นะเราก็มีภาพยนตร์ที่ส่วนตัวผมเสียวและกังวล นะครับก็คือเซนเซย่าไลฟ์แอคชั่นนะครับที่มาในชื่อ Night of Zodiac นอนหนังรีวิวแน่นอนเดี๋ยว Day 1เลยนะครับผมแล้วไลฟ์ในวันเสาร์ก็คุยเรื่องท็อปิกเกี่ยวกับ Night of Zodiac นี่แหละนะครับไปจัดกันมารอคุยในวันเสาร์ได้เลยและอย่าลืมนะครับถ้าใครต้องการอะไรอร่อยๆกินเวลาดูหนังนะครับผมแนะนำนี่ O-Puff เป็นซีเรียลโฮเกรนนะครับผมที่บวกรวมกับครีมช็อกโกแลตโคตรอร่อยหอมหวานมันสามารถหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven ทุกสาขาและอย่าลืมเก็บบิลไว้ครบ300มันเอาไปแลกของได้ภาพยนตร์ทุกเรื่องนะไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นเนี่ยมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ